หน่วยงานในสังกัดยุติธรรมจังหวัดตากจัดโครงการฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา65พรรษาค่ะที่บริเวณป่าชุมชนตำบลสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตากพันเอกเสมามังมติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการฝ่ายสร้างชีวิตซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำจังหวัดตากได้จัดโครงการขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560และเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่ร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมพลังทำความดีสร้างฝ่ายมีชีวิตถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทางราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกว่า500คนทั้งนี้แนวคิดการจัดทำฝ่ายมีชีวิตจากจุดเริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำหลากในฤดูฝนโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนฝ่ายมีชีวิตไม่เพียงเป็นการจัดการน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลับคืนมาในช่วงหน้าน้ำหลากฝ่ายมีชีวิตจะช่วยชะลอกักเก็บน้ำไม่ให้ปริมาณน้ำไปท่วมในพื้นที่เกษตรและชุมชนแต่ในขณะเดียวกันปริมาณน้ำของฝ่ายมีชีวิตจะซึมไปช่วยในระบบนิเวศให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นตลอดเวลาเป็นการจัดการนิเวศทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน